จ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมผู้ต้องหาที่ฆ่าปาดคอเพื่อนคนงานชาวพม่านะคะโดยเจ้าตัวสารภาพว่าที่ทำไปเพราะโกรธแค้นที่เบียร์นั้นหายไป1ขวดค่ะจากกรณีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนงานชาวพม่าทะเลาะวิวาทบริเวณสนามตะก้อในซอยเคหะร่มเกล้า45ถนนเคหะร่มเกล้าย่านสะพานสูงกรุงเทพและได้ใช้ขวดปากฉลามแทงคอจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่สน.บางชันพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้บังคับการตำรวจนครบาล4พร้อมด้วยพันตำรวจเอกอดิศักดิ์ชูพันธ์ผู้กำกับการสน.บางชันร่วมกันจับกลุ่มนายมินซอโอหรือว่านายสอนอายุ31ปีสัญชาติเมียนมาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างภายในซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย28แยก4แขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีนันทชาติบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงจนทราบว่านายมินซอโอสัญชาติเมียนมาเป็นผู้ร่วมงานในที่ทำงานเดียวกันกับผู้ตายและหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่พักคนงานก่อสร้างในย่านรามคำแหง2หลังจากก่อเหตุดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสน.บางชันจึงได้ตามไปปิดล้อมบ้านพักนะคะแล้วก็พบตัวนายมินซึ่งจึงได้ทำการสอบสวนนะคะแล้วก็เจ้าตัวนั้นให้การยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงเนื่องจากว่าขณะนั่งดื่มสุรากันอยู่นั้นเบียร์ได้หายไป1ขวดนะคะตนเองเข้าใจว่าผู้ตายนั้นเป็นคนเอาไปจึงมีปากเสียงกันหลังจากนั้นตนเองจึงใช้ขวดเบียร์เนี่ยนะคะตีจนขวดแตกเป็นปากฉลามแล้วก็แทงใส่ผู้ตายที่บริเวณลำคอจนเป็นแผลชะกันและเสียชีวิตต่อมาในเวลา 14:00 น.นะคะโดยพลตำรวจตรีนันทชาติก็ควบคุมตัวนายมินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี๊ยกอนงผ้าใบข้างซอยเคหะร่มเกล้า45ถนนเคหะร่มเกล้าย่านสะพานสูงกรุงเทพโดยมีทั้งหมดเนี่ย3จุดด้วยกันนะคะจุดแรกบริเวณหลังร้านที่เกิดเหตุเป็นบริเวณที่นายมินแล้วก็เพื่อนอีก5คนรวมถึงผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งดื่มสุรากันก่อนที่เจ้าของห้างหุ้นส่วนจะมาไล่ให้เลิกดื่มจุดที่2นะคะบริเวณด้านหลังก็เป็นป่าที่นายมินแล้วก็เพื่อนได้ย้ายไปนั่งดื่มสุราหลังจากที่โดนไล่ออกมาจากบริเวณด้านหลังร้านแล้วเนี่ยนะคะจากนั้นนายมินและผู้ตายก็เกิดมีปากเสียงกันในบริเวณดังกล่าวก่อนนายมินจะทุบขวดแตกและแทงบริเวณลำคอของผู้ตายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตจุดที่3นายมินได้วิ่งหนีมายังห้องของแฟนสาวเพื่อที่จะหยิบของแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่นะคะหลบหนีไปค่ะแค่เบียร์ขวดเดียวเท่านั้นเนี่ยพวกนักดื่มเนี่ยนะฟังแล้วก็แบบว่าบางทีเราก็คาดไม่ถึงว่าอีกคนหนึ่งคิดอะไรเนี่ยเบียร์ขวดเดียวแค่เบียร์ขวดเดียวฆ่าคนเลยนะคะ